ักธุรกิจมากความสามารถนะคะที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของการทำธุรกิจทั้งธุรกิจสมุนไพรศิลาดลนะคะธุรกิจสกินแคร์แล้วก็ธุรกิจด้านโรงแรมสำหรับคุณลำไพนะคะ CEO บริษัทศิลาดลไทยจำกัดนะคะเจ้าของสโลแกนถ้าไม่ดีเราไม่ทำที่ล่าสุดนะคะถูกเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัล The World Highest Award 2023นะคะในสาขานักธุรกิจหญิงชั้นนำแห่งปีไปเมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าพาราไดซ์เพชรศรีนครินทร์โดยมีหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูนโลดนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลำไพรัสเซลนะคะเป็น CEO ประธานบริษัทศิลาดลไทยจำกัดแล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของซาลาดอนเซรั่มและก็เป็นเจ้าของโรงแรมศิลาดลบางกอกตั้งอยู่ที่สุขุมวิท71ค่ะจริงๆเนี่ยลำไพได้ไปพบกับแลบนึงเขาเอาเซรั่มมาให้ทดลองใช้เริ่มต้นเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีขนาดนี้แต่พอลำไพได้ลองใช้แล้วก็มีความประทับใจค่ะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็หน้าเราจริงๆคุณแม่ลูก3มีเบบี้เพิ่ง9เดือนจริงๆหน้ามันต้องโทรมกว่านี้ทำงานเยอะไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่พอใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าสภาพผิวหน้าโดยรวมมันฟื้นฟูแบบรวดเร็วก็เลยตัดสินใจคุยกับแลบนี้จริงจังว่าโอเคเราอยากจะผลิตเซรั่มตัวนึงที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าเป็นราคาที่ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยสามารถจับต้องได้ค่ะอ๋ออินกรีเดียนต์สำคัญสำหรับเซรั่มตัวนี้นะคะมีโอลิโกไฮยาลูรอนซึ่งเป็นโอลิโกไฮยาลูรอนที่เข้มข้นกว่าไฮยาลูรอนทั่วไปมีสารสกัดจากเต้าปูนออกฤทธิ์เหมือนโบท็อกซ์ทาแล้วน่าจะตึงจะฟูแบบรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็มีสารสกัดจากต้นหลิวซึ่งจะคุมมันก็จะช่วยเรื่องผิวหน้าสำหรับผู้ที่เป็นสิวอะค่ะสิวก็จะลดน้อยลงฟีดแบ็กจริงๆลำไพเพิ่งล็อตโปรดักต์นี้แบรนด์นี้ได้1เดือนเป็นใหม่เอี่ยมเลยอันเนี้ยแต่เซรั่มตัวนี้ลำไพได้ยื่นใบเสนอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วแพทย์เขาก็ได้ทำสกินเทสทั้งหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะได้วางขายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในร้านเฮลช็อปทั้งตึกเก่าและตึกใหม่เร็วๆนี้แล้วก็ในปลายปีนี้ลำไพจะได้วางขายที่ศูนย์เวลเนสที่กำลังทางโรงพยาบาลนำทีมโดยคุณหมอท่านหนึ่งกำลังจัดตั้งขึ้นชื่อศูนย์มาราวัสจะเป็นดูแลคนไข้ VIP ทั้งหมดเขาก็จะนำสินค้าเซรั่มตัวนี้แล้วก็สมุนไพรลดปวดแล้วก็น้ำมันนวดปริศนาเข้มข้นที่ทางลำไพผลิตเนี่ยไปวางขายที่ศูนย์เวลเนสของโรงพยาบาลเมดพาร์คปลายปีนี้ค่ะโอ้กิจกรรมนี้ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆต้องขอบคุณCEO คุณเจสซี่ขอบคุณออร์แกไนเซอร์ขอบคุณแบบทุกๆท่านเลยเขาเมตตามากเขาดูแลเทคแคร์วันนี้ก็ได้พาโอกาสน้องเอเดนอายุ13แอรอนอายุ10ขวบก็มาร่วมกิจกรรมแล้วน้องเอเดนเนี่ยก็ได้รางวัลชนะเลิศรุ่น13 21ปีส่วนแอรอนนี่ก็ได้รางวัลชนะเลิศแชมเปี้ยนชิพเลยรุ่น9ถึง12ปีค่ะก็ภูมิใจมากๆคุ้มค่าเหนื่อยเพราะว่าก็เหนื่อยมันกันวันนี้ค่ะโอเคจริงๆอ่ะเราเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องไปในแนวทางไหนแต่เป็นคุณแม่ที่อยากจะเปิดโอกาสให้ลูกๆได้ค้นหาตัวเองว่าโอเคเขามีพรสวรรค์ด้านไหนเขาอยากจะทำอะไรก็อยากให้เขาได้ทดลองในหลายๆด้านแต่สุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ลูกๆเลยค่ะสำคัญที่สุดคือขอให้เขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีค่ะก็ติดตามได้เลยที่เพจเว็บไซต์ที่เราเพิ่งทำเสร็จหมาดๆเลยที่ www.saladonthailand.com ก็ CELADON Thailand ก็ตรงตัวเลยค่ะ .com ค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะตัวเซรั่มหรือว่าสมุนไพรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ saladonthailand.com ได้เลยนะคะ